สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งนะแน่นอนวันนี้เรามาพร้อมกับข่าวสารด้านกีฬาก็คือในการคันบาลโลก2022ก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่20พฤศจิกายน2022อยู่ที่ประเทศกาตาร์นั่นเองทั้งนี้เราจะเบิ่งไปเบ้าถึงเจ้าภาพกาตาร์นะที่เมื่อวานนี้ก็เปิดฉากเสียให้กับทางด้านทีมชาติเอกวาดอร์นะซึ่งก็เป็นกลายเป็นสถิติกลายเป็นทีมเจ้าภาพทีมทวิตเนาะที่ว่าเปิดซากเสียในบาสโลกในประวัติศาสตร์ในจอในนับตั้งแต่ปี1934ที่ผ่านมานะจนมาถึงปัจจุบันแมนทีมเจ้าภาพมันสามารถชนะได้ทั้งหมดเนาะในการบ่เคยเสียนะในปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพกาตาร์เนาะเสียให้กับทีมจากทวีปอเมริกาใต้ก็คือเอกวาดอร์ไป0ประตูต่อ2เนาะก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยเนาะที่ว่าทีมเจ้าภาพในบานโลกเสียในนัดทำอิฐเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก่อนเราจะเบิ่งรายละเอียดกันเราไปเบิ่งวิธีเปิดกันก่อนจัดน้อยนิดหนึ่งก็คือการแข่งบานโลก2022ก็ได้เปิดฉากกันอย่างเป็นทางการอยู่ที่สนามอันบรายสเตเดียมในเมืองอันคอร์ประเทศกาตาร์ซึ่งว่าสนามดังกล่าวสามารถบรรจุทำส้มได้ถึง 60,000 ที่นั่งทางวิธีเปิดก็มีทางด้านมอร์แกนฟรีแมนซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในหนังฮอลลีวูดคือหนังในทางด้านอเมริกาเนาะก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในหนังบู๊หนังแอคชั่นต่างๆเนาะหลายคนก็คือจะรู้จักกับเพิ่นนะนอกนั้นก็ยังมีศิลปินที่ว่ามีชื่อเสียงบ่ว่าจะเป็นทางด้านจองกุ๊กจากวง BTS มาพร้อมกับบทเพลงที่มาฮ้องในพิธีดังกล่าวก็คือ Dreamer นะซึ่งก็ห้องคู่กับทางด้านพาฮับอันดูไบซี่นะซึ่งว่าเป็นซึ่งเป็นนักห้องแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่มีเสียงในประเทศกาตาร์ซึ่งยืนการก็ได้เริ่มตั้งแต่แรงๆไปเนาะก็ถือจนถึง3โมงก็ได้แล้วก็มีเป็นห้องหลายวงมีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่กันเลยในพิธีดังกล่าวซึ่งว่าหลังจากจบพิธีเปิดการแข่งขันเป็นทางการนะครับก็มีการเริ่มการแข่งโลกอย่างเป็นทางการก็คือเป็นการพบกันระหว่างทีมเจ้าภาพกาตาร์พบกับเอกวาดอร์ในเวลา13โมงของเมื่อวานนี้ซึ่งผ่านการคันเป็นทางด้านเอกวาดอร์ที่ว่าข้องเกมได้เหนือกว่าและการสร้างสรรค์โอกาสได้เหนือกว่าก่อนเอาชนะเจ้าภาพกาตาร์ไป 2-0 จากการยิงของเอ็นเน่วาเลนเซียนะส่วนด้านเก่าเซติก็เป็นทางด้านเอกวาดอร์ในตัวเหนือกว่าก็คือหลังที่ผ่านเห็นเนาะในการคันก็คือเอกวาดอร์เข้ามาได้หลายกว่าเนาะก็ถือหลายๆกว่า 8% ไปได้ถือว่าส่วนมาสถิติการยิงก็ยิงไปถึง6ครั้งเนาะทางงานเอกวาดอร์เนาะส่วนมากาตาร์ยิงไป5ครั้งแต่ว่ากาตาร์ยิงบ่เข้ากรอบเลยจักครั้งใดในเมื่อวานนี้ทั้ง5ครั้งครับส่วนมาเอกวาดอร์เนาะสร้างการยิงไป6ครั้งแต่ยิงเข้ากรอบถึง3ครั้งในนั้นก็เป็นประตูถึง2ประตูถือว่านี่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของทีมจากภาคพื้นอเมริกาใต้ก็คือเอกวาดอร์จากเหนือก็ทีมจากภาคพื้นอาเซียนของเราก็คือกาตาร์หลายพอสมควรหลายทานก็ขึ้นเฉียดในเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาเบิ่งเรื่องต่อมาเนาะก็ถือว่ากลายเป็นสถิติกันไปเลยเนาะก็คือทีมเจ้าภาพกาตาร์เนาะลงสนามนัดเปิดฉากบานโลก2022เสียกับเอกวาดอร์0ประตูต่อ2นั่นกลายเป็นทีมเจ้าภาพทีมทวิตเนาะที่ว่าเสียในบานโลกนับตั้งแต่จัดมา1934สมัยในปีนั้นก็คือเป็นอิตาลีนะเป็นเจ้าภาพก็สามารถเอาชนะทีมคู่แข่งไปขาดลอยนะแต่ก็ต่อมาก็มีหลายๆทีมเดียวเป็นเจ้าภาพก็สามารถเอาชนะได้กันเสมอบ่เคยเสียนะก่อนที่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกาตาร์เนาะทีมจากอาเซียนเฮาที่ว่าเสียในนัดเปิดฉากบาสโลก2022นั่นเองดังนั้นทั้งเว็บไซต์ของFIFA Ranking มันก็มีการอัปเดตสถิติคะแนนระดับโลกเนาะจนปรากฏมาทางด้านทีมชาติกาตาร์ที่มาเสียได้นัดเป็นเก้าจะถึงคะแนนสูงถึง 24.21 คะแนนเนาะซึ่งจะเห็นในคะแนนที่มีจากเดิมก็คือ 1,447.33 คะแนนจะลดลงถึง 1,423.12 คะแนนเลยทีเดียวจะให้ลดจากท็อป50ก็คือ1ใน50อันดับทวีปของโลกเนาะจะตกไปอยู่อันดับที่55ของโลกในปัจจุบันนั่นก็เป็นผลของการเสียในครั้งนี้เนาะสมาการเสียครั้งนี้ในกาตาร์บ่มีจักคะแนนนะส่วนเอกวาดอร์มี3คะแนนซึ่งนัดต่อไปกาตาร์จะไปพบกับทีมชาติเซเนกัลถือว่าเป็นงานหนักแน่นอนนะที่ว่ามีมาเน่ในทีมชาติเซเนกัลนะจะแข่งขันในวันที่25พฤศจิกายน2022เวลา 20:00 ตามเวลาในประเทศเฮาเนาะถึงกาตาร์ติดตามกันดูว่ากาตาร์จะหับมือกับเซเนกัลถือว่าเป็นทีมที่อันดับ FIFA Ranking อันดับที่18พอดี
ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดกว่ามาได้ในกลุ่มนี้แล้วก็ยังมีทางด้านฮอลแลนด์เนาะที่เป็นอีกทีมนึงที่แข็งแกร่งกาตาร์ติดตามมากาตาร์จะหับมือได้ดีสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเอาไว้